สวัสดีครับพักกินแบบบ้านๆครับเหมือนซีร่งยามม่องเบิงครับเสาร์นี้สิเป็นจังไรครับเสาร์นี้สิมานบ่ครับเดี๋ยวไปลุ้นน้ำกันครับเดี๋ยวผมสิตั้งกล่องไว้นี่แหละครับให้พี่น้องได้เห็นบรรยากาศการลงน้ำลงน้องครับน้ำกันครับไปครับนึ่งโตแล้วพี่น้องนึ่งโตแล้วเดี๋ยวครับเดี๋ยวไปรุ่นใหม่ครับเสร็จตัวหนึ่งแล้วครับพี่น้องเดี๋ยวไปตั้งกล้องก่อนนี่ที่นี่เดี๋ยวรุ่นแป๊บกันครับไหนมาตัวหนึ่งแล้วครับปลาตองสีมีอีกบ่รุ่นน้ำกันครับพี่น้องเบิ่งบรรยากาศไปนำครับอันนี้สองตัวมือล่องน้ำน้ำครับโอ้ครับไปพี่น้องเบิ่งบรรยากาศนี่มีสาวน้ำกันครับมือล่องน้ำกับปนัด
โอ้เหมือนลงน้ำครับมันเรียบเรียบร้อยครับเรียบร้อยไปครับลงไหมมือนี้เป็นดีเอาเฮ้ยอันเดียวตัวนึงครับพี่น้องน้ำพี่น้องปลามองผมยามเบิดแล้วครับนี่เดี๋ยวซ้ำนี่เดี๋ยวไปลุ่นจันก่อนครับปลาที่นี่ไปเบิ่งจันก่อนปลาตวงปลาอีไทยปลาขาวอีไทยเดี๋ยวไปลุ่นจันครับปลาที่นี่มองขาดขาดเท่ากับได้ปิ่งอยู่ครับได้ปิ่งได้ลาบอยู่ที่รุ่นเบิ่งจันทร์น้ำกันครับปะที่นี่จันทร์สิเป็นจังไหนครับหาเบิ่งจันทร์ครับพี่น้องจันทร์เอ้าลั่นอีกแล้วครับพี่น้องจันทร์ลั่นแล้วครับเนี่ยนี่นี่ลั่นลั่นครับเดี๋ยวผมสีเอาจันทร์ขึ้นมาพี่น้องดุ่นน้ำกันครับถือบ่เนี่ยลั่นอีกแล้วครับจันทร์เดี๋ยวเสียสิมานบ่ครับพี่น้องไปเอาจันขึ้นมากันอัน
พี่น้องจันผมหนามถ่วมครับปลาตายเนี่ยนอนเดี๋ยวพี่น้องเหมือนกันหนามมันขึ้นนะฝนตกปลาตายเลยครับเดี๋ยวครับตายขอหลอดเลยพ่อน้ำท่วมใช่ป่ะครับโอ้ตายเลยครับเนี่ยน้ำท่วมมันต้องใช้ถือตัดนี่ครับถือตะหมูว่านมั้งเนี่ยน้ำมันท่วมครับฝนตกน้ำท่วมจันหายใจบ่ได้เรียบร้อยเลยขอผมได้ใส่ไหมครับเอาครับพี่น้องปลาตัวนี้ตายจนอันนี้ครับผมบ่เอาครับเนี่ยบ่เอามันอันนี้ปวดมันอืดปวดครับนะครับเบิ่งรอบกันรอบผมสิเขาเมื่อยแล้วครับเก็บรอบน้ำโอ้พี่น้องเห็นบ่ครับน่ะโอ้ถือยังนอกบัตรที่นี่โอ้ยพี่น้องว่ามันบ่ถือจะเอาไม่เบิ่งครับไว้ถือยังละบัตรเต่าโอ้หมาเต่าเต็มบัตรที่นี่นี่ครับพี่น้องเต่าโอ้เมื่อนั้นได้ต้นหนึ่งอันนี้แตกเบิดครับน่าจะเป็นรถเหยียบอันนี้งามอยู่ครับผมจะเอาไปปล่อยเลี้ยงไว้ซะครับเนี่ยเราจะเอาไปเลี้ยงครับเต่าถือหอดเต่าครับเนี่ยบัดนี้เดี๋ยวไปเลี้ยงครับเนี่ยนั่งนี่บ่ลั่นครับพี่น้องนั่งนี่บ่ลั่นครับยังคือเก่าครับไปสรุปผลงานกันครับพี่น้องโอ้เดี๋ยวปลาคอตัวนึงตายครับบ่เอาเลยมันเน่าล่ะน้ำมันท่วมจันครับมันหายใจบ่ได้ล้างเหนียวมันท่วมบ่ได้ยกขึ้นจังหน่อยกันครับนี่ครับผลงานมันนี่ปลากับเต่าครับปลามองเต่าติดรอบนี่ครับมันจะเอารอบเมื่อไว้ใส่รอบปั่นครับสรุปผลงานกันครับปลาคอถือจันผมบอกว่ามันตายจนเน่าครับผมมื้อนี้หากินแบบบ้านๆกันนี่ครับผลงานเฮาได้อยู่ครับแต่ว่าก็บ่ได้หลายคือคู่มือแล้วแต่มือมันกับบ่ได้กินอยู่ครับอย่าลืมครับฝากติดตามช่องหากินแบบบ้านๆครับฝากกดไลค์กดแชร์คือเก่าล่ะครับเป็นกำลังใจให้กันครับกับมื้อนี้ก็ได้อยู่ครับจริงๆเดี๋ยวปลาคอใหญ่น้ำตัวหนึ่งมันตายมึงก็ปล่อยมันซะเพราะว่ามันเน่าน้ำมันท่วมจันครับหายใจบ่ได้สำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ